มันกลับมาอีกครั้งกับแมปวันพีชสุดกากในตำนานทูพีชแต่ครั้งนี้ตัวเกมได้รีเซ็ตใหม่แล้วก็ทำใหม่หมดทุกอย่างมาดูซิว่าจะสนุกแค่ไหนเดี๋ยวจะเอาจอนี่ไปประจนภัยกันใน24ชั่วโมงในทูพีชแต่ก่อนหน้านั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกับช่องบูคูมากันด้วยที่สำคัญใครมีโลบัคเหลือก็ซื้อเสื้อด้วยละกันนะครับเสื้อใหม่หล่อเท่ใส่แล้วสาวกี้ถ้าสาวไปกี้มาตบไปจอนี่ได้เลยถ้าพร้อมกันแล้วก็ Let's go กันเลยเฮ้ยจอนดีโลบักหมดตู้ทำยังไงดีเกเลซินเติมที่นี่สิครับลอวาบักร้านบริการเติมโลบักและกดเกมพาร์ทแบบต่างๆมากมายมีทั้งบล็อกฟุตคิงพิทออสตาอนิเมะไฟเตอร์แถมยังมีทอยโค้ดขายอีกด้วยและบริการอื่นๆอีกเพียบเลยที่ลาวาบักถ้าสนใจแล้วก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะไอ้เกเรซินไม่ให้กูมาเล่นแมปเปรตอะไรอีกแล้วเฮ้ยเอ้านี่มันเกเรซินเฮ้ยไม่ใช่หน้าตามันคุ้นๆเฉยๆเอ้าหน้าเหมือนแค่คนหน้าเหมือนไม่น่าใช่ทูพีชอะแมปเปรตอะไรชื่อทูพีชเขามีแต่วันพีชจอนดี้งงแต่กดเริ่มเกมไปก่อนเอ้ยมาถึงกูเจอบุรุษใจเกเรนูและใส่เสื้ออะไรด้วยถ้ามึงเป็นเด็กวงแหวนเนี่ยมึงมาจากไหนเนี่ยฮะมึงเป็นตระกูลอุจิวะจะเกเรหรือเปล่าโย่วัตสับแมนเอ้ยโย่ขอตีนหน่อยฟู้ดผิดอ้าวมึงก็ฟู้ดผิดเหมือนกันนี่ว่าแต่กองกูมันคนลาฟู้ดนะกูฟู้ดเป็นที่ว่าแปลว่าตีนอะเอาไหมยัดแม่กูโคตรงงเลยขอทานก็ขอทานมาเจอด้วยกันก็มันจะเป็นอย่างนี้แล้วทุกคนเฮ้ยมีคนใหม่มาแบบนี้ต้องไล่ขอทานกันแล้วจอนนี่ขอเป็นวัยรุ่นฟุตผิดบ้างเฮ้ยเหมือนเราจะเจอลูฟี่ตัวจริงนี่มันราชาโจรสลัดใจเกเรหรือเปล่าทำไมผ้าคลุมมันกลงปงอย่างเนาะมันก็สมกับเป็นแบบส้นตีนนี่กันนะมันก็เป็นอย่างนี้เฮ้ยน่าจะสุ่มผลให้เราเฮ้ยไอ้นี่มันมาทดสอบสังคมหรือเปล่าวะว่าน่าจะใช่การที่เราจะสุ่มผลได้นั้นต้องใช้เงินถึงโอ้ยเป็นล้านเลยนะพี่นะกูจะเอาไปดาวมอเตอร์ไซค์ขี่ดีกว่านะซื้อผลปีศาจเกียร์นี่นะนี่มีแต่วัยรุ่นฟูดผีอะไรวะเนี่ยแถวเนี้ยอยู่ไอ้นูบใจเกเรคนนี้เขามีผลแสงด้วยแล้วเขาก็โยนให้ผมโอ้ยมาถึงจอนดี้มึงได้กินผลปีศาจเอ้ยนี่มาดาระดีว่ามาจากไหนวะเนี่ยตกลงเกมนี้มันเกมเหี้ยอะไรวะเกมวันพีชหรือเกมนารูโตะนี่สำคัญตรงนี้ก็มีขายผลปีศาจด้วยนี่ราคาเอ้ยมีผลมังกรด้วยนะ500โลบักเดี๋ยวค่อยมาซื้อดูเผื่อจะเทมีแมกมาโอเปเอ้ยผลก็ยังไม่ค่อยเยอะนะไม่เหมือนสมัยก่อนกูอยากรู้เอฟเฟกต์มันจะเหมือนสมัยก่อนอีกไหมที่มันแบบก็หลงป้องกองแก๊งนะใครเล่นก็เล่นเนอะกูลองเล่นเฮ้ยทำไมหน้า UI สวยจังเลยโคตรเท่เลยอันนี้ใช้โปรแกรมเพ้นท์วาดหรือเปล่าเดี๋ยวมันสวยขึ้นเยอะเลยนะดีกว่าสมัยก่อนเยอะเลยเกิดมาในโลกที่แสนกว้างใหญ่แล้วมอนอยู่ไหนนี่กูเอาดาบแสงมาก่อนเลยเฮ้ยนี่เหรอมอนโอ้ยมอนหน้าตาเหมือนสมัยก่อนเป๊ะเลยนะใช้สกิลได้ด้วยโอ้ยนี่ฮะยิงเยี่ยวทองคำออกไปนี่ไงโอ้ยอะไรวะน่ะลูกเห็บไม่ได้ใช่อุกาบาตน่าจะเป็นผลแมกมากูก็เรียกได้ลูกเห็บอ่ะสกิลแม่งก็คล้ายๆกันอยู่เนี่ยย้อมแมวนี่หว่าเกมเชื่อเนี่ยนี่ฟันนี่ลากหัวตึงๆลากหัวตึงๆเป็นไงหนีเลยเนี่ยหนีเลยใช้สกิลเรียบร้อยฮะเวลขึ้นมา5เวลเลยฮะทำเควสเดียวเวลขึ้นหน้าเวลนี้สำคัญอย่าลืมอัพสเตตกันด้วยมีเมลีดีเฟนซ์ซอสพาวเวอร์ระดับนี้แล้วลงซอสให้หมดไปเลยละกันไม่ใช่ลงพาวเวอร์ก่อนดาบกูยังไม่มีเฮ้ยพี่ครับขอซื้อดาบหน่อยครับพี่ราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยรู้สึกน่าจะแพงน่าดูแต่ดูก่อนมีตังค์เท่าไหร่กูมี300ครับพี่น่าจะซื้อไม่ได้เนาะดาบเหล็กซะด้วยจอนดี้ที่ฟาร์มด้านล่างถึงเลเวล10แล้วก็ขึ้นมาฟาร์มด้านบนกูก็เพิ่งรู้ว่าเกาะนี่มันคือเกาะทหารเรือเลยนะเนี่ยโอ้นี่เลยมีมอนอยู่ด้วยมอนหน้าตาก็เหมือนเดิมเลยจ่าไอ้นู้นมันแบบผิวสีแต่นี่เป็นผิวขาวเฮ้ยเปรียบเทียบอย่างนี้จะโดนแบนไหมเนี่ยช่างประเดี๋ยวนี่ไงลากหัวตึงๆเป็นไงขึ้นมา4เวลเลยกูเลยยังชอบจริงๆเลยเกมเชื่ออะไรวะเนี่ยเอาดาบไล่ฟันก็ขวดแล้วก็ตบนี่ไงจวกหน้าหักซ้ายหักขวาเรียบร้อยเลเวลขึ้นระหว่างที่จอร์ดี้เดินอยู่จอร์ดี้ก็เจอกับผลปีศาจอะไรวะเนี่ยขี้ใครเอามาวางตรงนี้ไหนขอแดดดิเฮ้ยผลทองคำนะเนี่ยโอ้ยผลทองคำกูเคยเห็นล่าสุดก็คือสตีฟวันพีซไหนขอดูดิแมปเชื่อนี่มันจะทำสกิลสวยหรือเปล่าเฮ้ยเนี่ยมีสองสกิลโอ้โหยเนี่ยยิงขี้ออกไปแล้วก็นี่ฮะสกิลขี้ลาดครับผมโอ้โหยลาดเป็นขี้เลยไอ้ถือหมดแสงอีกแล้ว
ขอหน่อยครับพี่กูพลาดไปแล้วที่แดกฝนเชี่ยนี่ก็ไปแต่บักโจร500นี่ก็ใจดีฮะให้กูแดกแสงอีกรอบนึงเป็นการแก้ตัวขอบคุณมากครับน้องกูจะไม่พลาดไปแดกขี้อีกแล้ว ไปฟาร์เวลกันดีกว่าก่อนจะฟาร์เวลแมปจริงจังต้องสนับสนุนแมปเขาหน่อยนี่ฮะซื้อไปเลยกรีนซอสหรือว่าโยรุแล้วก็นี่ฮาคิราชันแค่รูปวาดมึงกูก็เพียแล้วเห็นได้ถึงคุณภาพแมปกดอะไรวะเนี่ยกดตัว N เหรอไม่รู้เหมือนกันช่างแม่งขนาดภาษาเขียนมึงยังเออเล่อเลยแล้วฮาร์มอนนะฮะพลังของโจโจ้ไม่รู้มาจากไหนที่สำคัญคูณ 2XP ต้องซื้อสนับสนุนหน่อยละกันเนาะเนี่ยกูด่าได้แล้วนะแบบมึงเนี่ยกูซื้อละได้ของเล่นใหม่มาเพียบเลยไหนขอดูดินี่ไงฮาคิราชันมันราชันตรงไหนวะกูเฮ้ยนี่พลังฮาร์มอนฮะโอ้เราล่ารัวๆเอฟเฟกต์มันก็กูนึกว่าเซนิสึฮะแล้วก็สกิลที่3ฮะอันนี้อะไรอันนี้คอมแบทและดาบกูอะดาบกูอยู่ไหนเฮ้ยมึงหลอกแดกตังกูหรือเปล่าวะเนี่ยหรือว่าอยู่ในอีเวนทอรี่อ๋ออยู่นี่เองโลบักซอสฮะไหนขอดูที่ประสิทธิภาพแล้วโอ้ยเขียวปัดมาเลยนี่เงี้ยฟันแล้วก็โอ้สกิลพายุอุ้ยใช้ได้แล้วเนี่ยสวยอยู่หลังจากที่ใช้ผลแสงฟาร์มอยู่ตั้งนานฮะโอ้โหบอกเลยว่าโคตรไก่ฮะนี่เราต้องเปลี่ยนมาฟาร์มเป็นนี่เลยฮะดาบโยรูในตำนานนี่ทีเดียวผ่าท่อนเลยนี่เป็นไงล่ะแรงจาร์ดประหลัดบอกนี่3ทีล่วงแล้วประเด็นคือเกาะนี้เราต้องฟาร์มไปถึงเท่าไหร่วะเนี่ยกูเอาสัก50แล้วกันเดี๋ยวกูไปเกาะอื่นละโอ้โหนี่จ้วงไงนี่สับเหมือนสับไก่อะตอนเนี้ยมันสับหมูขายเลยหลังจากฟาร์มถึงเลเวล50ผมก็บอกไอ้แดงกูขอเรือฟรีหน่อย1ลำมันก็ให้มาถ้ากูไม่รีดไถมึงให้กูใช่ไหมเดี๋ยวนะไอ้นี่อะไรวะเนี่ยนั่นเกาะอะไรวะเนี่ยทำไมมันมีอยู่นิดเดียววะทำไมเล็กๆอย่างนั้นน่ะหรือใครเอาอะไรมาวางตรงนั้นพอขับไปใกล้ๆกูก็ล็อกอ้อตัวเหี้ยอะไรวะเนี่ยใครเอาม้าน้ำมาไว้ตรงนี้วะเฮ้ยนี่กิ้งกือโอ้ยเทียบกับ 3-4 เกมที่กูเล่นมาตัวนี้กระจอกสุดแล้วฮะนี่เลยกูมาที่ท้ายเรือแล้วก็ลากหัวตึงๆมันหน่อยดิเออมันจะถึงป่าววะแล้วเรือกูไม่ก็วิ่งตลอดเลยไม่มีสมอเรือไงฟันไม่โดนเลยช่างแม่งแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาฆ่ากูก็ลืมไปเลยฮะว่าผลแสงมันบินได้กูจะขี่เรือทำไมวะเนี่ยแล้วผมก็มาโผล่ที่เกาะหิมะฮะซึ่งมันคือเกาะต่อไปหรือเปล่ากูก็ไม่รู้เพราะมันไม่มีบอกเออช่างแม่มันอย่าลืมเซตสปาวก่อนนะแล้วก็ไปหามอนกันเลยแล้วผมก็เจอมนุษย์ที่หัวเป็นไข่ฮะพอผมใช้สกิลไปหันไปอ้อมันคือฮูดนี่เองกูนึกว่าบ่าหัวไข่โอ้ยแม่งยืนหันหลังดูดิกูนึกว่าเอเลี่ยนกูนึกว่าไม่ใช่ม้าหนุดจริงๆแล้วคือม้าหนุดนี่เองแต่หนาวใช่ไหมครับพี่ถ้าพี่ไม่ใส่เสื้อหรือใส่แล้วนะก็ใส่แล้วเนี่ยผมก็ใช้ดาบปาดไปฮะนี่ไงตายแล้วเลเวลกูก็แบบทะลุหลอดกันเลยทีเดียวดูดิโอ้กูได้เลเวลเยอะขนาดนี้เลยแป๊บเดียวกูแบบเพิ่มมาเป็น10เลเวลเลยอะครับพี่เออสองก็เป็นเกมนี้จริงๆเลยมันกากขนาดนี้เลยผมที่ฆ่าไม่กี่ตัวกูจะเลเวล100แล้วเนี่ยไม่เลเวลเป็นร้อยแล้วโอเคขอไปเชยชมที่อื่นบ้างแม่งเอ้ยยืนฟาร์มแต่ตรงนี้แต่ก่อนอื่นเลยขออัพสเตตก่อนจัดไปฮะค่าซอสยั้งเดียวครับตอนนี้300แล้วเฮ้ยเหมือนผมได้ยินเสียงอะไรด้านบนขอบินไปดูหน่อยดิด้านบนมีอะไรเอ่ยขึ้นไปปุ๊บโอ้มีบอสอีกตัวหนึ่งนี่ว่ะแบบนี้ต้องลองละอันนี้เยตูนหรือเปล่ากูว่าหน้าตาเหมือนไม่น่าใช่เหมือนเอเลี่ยนจากยุคทินิเชียนมากกว่าเฮ้ยนี่ดงมามูหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยมันจะมาไล่กระทืบกูแล้วมารอใช้สกิลก่อนเลยปาดก็ไปนี่เป็นไงไม่โดนด้วยไอ้เชี่ยนใช้สกิลโดนกูผมที่ปาดสกิลไว้เล่นๆแต่บอสไม่เสือกเข้าไปในสกิลกูเฉยเลยแล้วกูก็ได้เวลแบบรัวๆดูดิฮะดู XP มันขึ้นกูก็เพิ่งรู้ว่าแมปนี้เลเวลตันมัน 1,000 กูรู้แล้วทำไม XP มันเวอร์ขนาดนี้เออเวอร์จริงไหนขอดูดิอัพสเตตก่อนเลยถ้ามันไม่กี่ตัวตอนนี้กูเวล163นะฮะก็ถึงเวลาย้ายเกาะกันอีกแล้วครับผมเพราะเกาะนี้ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เราจะไปเกาะนี่แหละฮะเกาะลอยฟ้าเฮ้ยที่นี่ต้องมีก็อดอีเนลูอยู่แน่เลยไปดูดิว่ามันจะมีจริงหรือเปล่ามาถึงเช็คอินเสร็จเรียบร้อยผมเช็คอีเวนทอรี่กูมีเลดซอสกับผ้าคลุมหนวดขาวได้ไงวะเนี่ยแล้วกูไปฆ่าตอนไหนแล้วเลดซอสคืออะไรไหนก็ดูดิเออกูงงมากเลยดาบผำอะไรดาบแดงเหรอเฮ้ยมันคือเหมือนกาตนะโง่ๆอะไรเงี้ยเฮ้ยกูมีสกิลปาดด้วยแล้วไอ้นั่นคืออะไรไว้ครับไหนขอดูดิผ้าคลุมหนวดขาวนี่โอ้ยใส่เลยเพิ่มเลือดด้วยไอ้ยาลังกาวโคตรเพียไม่เงยคุณทำโคตรกากเลย
แต่ยังว่านี่มันคือเอกลักษณ์ของเกมนี้ฮะใช่แล้วทำอะไรก็ได้ที่มันง่ายๆมึงดูผ้าคลุมดิแม่งเอ้ยกูนึกว่าเอาเหล็กมาเชื่อมแม่งแข็งโป๊กเลยแล้วผมก็เดินมาเจอกับก๊อดอีเนรูเลยฮะแต่ดูทงแล้วกูว่ามันน่าจะใช่โอ้โหหน้าตาจากเอเลี่ยนมากกว่านะไหนกูขอลองฆ่าหน่อยดิมันจะเก่งขนาดไหนกันทีวะนี่โอ้ยหายไปครึ่งหลอดเลยเป็นไงสกิลพี่มาเทพหรือเปล่าครับโยรูพี่อ่ะดูดิป้าบเข้าไปนี่เป็นไงเลือดแดงเลยแล้วก็ไอ้พวกนี้ฮะดูดิมันมีกรงเล็บด้วยอ่ะมันผลอะไรวะเนี่ยผลมังกรแน่เลยอ้าวไม่ได้เวลด้วยแล้วกูมาทำไมวะเนี่ยฟาร์มลูกพี่ใหญ่ไม่ได้เวลงั้นกูมาฟาร์มไอ้ตัวเล็กๆก็ละกันนะทุกคนนะฟาร์มตัวน้อยๆอ้าวสกิลไม่ออกด้วยกูเริ่มเบียร์กับแบบนี้ละไม่ไหวจะเพียปาดไปโอ้ยกว่าจะตายสักตัวแม่งเอ้ยรอแล้วรออีกยิงแล้วยิงอีกฮะสกิลกระเบ้าเบาตายสักทีโอเคได้เวลมาเยอะเลยและตอนนี้ผมก็เดินทางมาที่เกาะต่อไปฮะดูทรงน่าจะเป็นเกาะลิงแน่นอนเกมวันพีซต้องมาคู่กับเกาะลิงเสมอนี่มาแล้วกูมาเจอลิงลพบุรีหน่อยแม่งมีทุกเกมเอ้ยมีขายท่อแป๊บด้วยเอามาทำเหี้ยอะไรไหนมาดูดิลิงลพบุรีเก่งหรือเปล่าปาดไปทีนึงตายโหงมาเลยโอ้จริงๆเราควรจะมาเกาะนี้ก่อนที่จะไปเกาะหิมะแน่เลยเฮ้ยตอนนี้มีขายดาบด้วยครับเพ่ไว้นี่มันดาบในตำนานทั้งนั้นเลยเซเบอร์บิเซนโตแล้วก็โยรุเถื่อนโยรุสีขาวราคาเท่าไหร่ครับพี่ 75,000 โอ้ตั้งไว้ตรงนั้นแหละครับพี่เฮ้ยน่าอะไรวะน่ะน่าจะเป็นลิงลพบุรีสปีชีใหม่ฮะผสมลิงกับผสมพันธุ์กับกล้วยแน่เลยอ่ะเอาดูดิลิงผสมพันธุ์กับกล้วยแน่แดกกล้วยเยอะเกินไปและก็มีบอสลิงด้วยฮะนี่น่าจะเป็นพ่อลิงไอตัวนี้น่าจะเป็นตัวผสมพันธุ์เลยนะเรียบร้อยตายทีเดียวนิ่งเลยไหนดูที่ได้อะไรมาบ้างเฮ้ยกูได้บานาน่าซอสมาด้วยดาบเกี้ยอะไรดาบกล้วยเหรอไหนก็ดูดิรูปทรงเป็นไงกูจำได้ว่ามันเคยมีโอ้ยโอ้ยก็เท่อยู่นะเอากล้วยมาทำดาบมึงคิดได้ยังไงวะผมที่ใกล้กำลังจะเลิกเล่นเกมเชียร์นี่แหละฮะเพราะว่าเริ่มทนจะไม่ไหวแล้วแต่ก่อนหน้านั้นฮะขอลองผลมังกรหน่อยละกันเพื่อผลมังกรมันจะทำสวยไงและเป็นจุดเด่นของแมปนี้ก็เห็นคนเล่นเยอะเพราะผลมังกรแน่เลยไหนมาลองดูดิซื้อเลยละกัน500โลบูทไหนขอลองหน่อยมันจะเท่หรือเปล่านี่ไงมีกกเล็บด้วยเหมือนไอ้พวกที่อยู่บนเกาะลอยฟ้าใช้เลยชัดเลยไหนขออัพสเตตก่อนละกันขอรีสเตตก่อนผมจะเล่นเป็นสายผลปีศาจละบอกได้คำเดียวว่าผลเชี่ยนี่ไม่โคตรโดนเลยฮะดูฮะขวดลิงลพบุรีครั้งเดียวเอาไปทำแกงส้มได้เลยโอ้ยแม่งโกงจัดเลยดูดิเดี๋ยวมาดูสกิลกันนี่ฮะสามารถใช้สกิล E เป็นไฟบุลเลตได้ด้วยดูยิงกระสุนได้โอ้ยมังกรมีกระสุนด้วยแล้วก็สามารถตีลังกาได้นี่แค่โดนออร่าก็ตายละอะไรกันครับเนี่ยและนี่คือล่ามังกรฮะนี่มังกรหรือม้าน้ำทำไมมันชักกระตุกอย่างนั้นวะน่ะโอ้ยโอ้แล้วยิงบุลเลตโอ้แต่ละอันกูเพียเลยเลิกเล่นดีไหมเนี่ยจอนดี้ได้กลายร่างเป็นมังกรฮะมาโจมตีเจ้าทะเลดูครับผมว่าเราฆ่าเจ้าทะเลตายเนี่ยเราจะได้อะไรอยากรู้ไงนี่กูมาจ่ออย่างนี้เลยจ่อยิงไฟบุลเลตลากหัวตึงๆไงเนี่ยรอแล้วก็ยิงอะนี่ไงยิงไม่ตรงด้วยเป็นไงกูไม่รู้เป็นการสกิลแม่งตามเมาส์หรือมันตามชิปล็อกเฮ้ยเกมเชียร์นี่กูต้องซูมเข้าไปตอนนี้ผมก็ลากหัวตึงๆมันใกล้ตายแล้วฮะดูเนี่ยฮะเลือดมันเหลือต่อยเดียวแล้วเกือบแล้วมึงรออีกนิดนึงกูจะฆ่ามึงได้แล้วไอ้กิ้งกือหนอนไอ้เช่นนี่ไม่ได้แดกข้าวหรือเปล่าวะเนี่ยทำไมมันผอมขนาดนี้อ่ะเรียบร้อยตายแล้วฮะตายทั้งยืนและดูเอ็กพีที่ได้โอ้โหเป็นแสนกันเลยดีเดียวและดูท่าบินของมันบินอย่างนี้มึงอย่าบินดีกว่านะแม่เงยสะบัดเป็นลมเลยคุณนึกว่าหญ้าลอยได้และสิ่งที่ได้มานั่นก็คือแอคเซสซอรี่1ชิ้นฮะเป็นหมวกกับเกาะ1อันครับผมว้าวหล่อเท่จริงเลยได้ชุดเกาะมาด้วยกูควรจะดีใจดีมั้ยเนี่ยโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้ละกันนะครับดูดิฮะจอนดี้มึงกลายเป็นตัวเหี้ยอะไรไปแล้วไม่รู้โอเคไปละคลิปนี้พอกันทีสำหรับทูพีชใครอยากเล่นก็มาลองเล่นได้มันก็มันอยู่แต่กูพอแล้วไม่เอาแล้ว